กดไลค์ฟินดี้นะคะฟาวอยู่ตั้งก่อนตั้งก่อนเวลาที่ฟินดี้ทำลิปเนี่ยดัดดี้เขาก็จะพาไปที่ออฟฟิศนี่เป็นแมวอีกแล้วค่ะพลิ้วพลิ้วอย่างนี้นะคะก็แปลว่าได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ครบ1อาทิตย์แล้วนะคะที่เรากลับมาจากสกีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเราติดโควิดกันคือโทมัสเนี่ยเทสแล้วผลเป็นโพซิทีฟส่วนของเชอรี่กับฟิลลี่ฟิลลี่ไม่มีอาการเลยเชอรี่มีอาการแต่ไม่หนักเท่าโทมัสแต่ผลเชอรี่เป็นเนกาทีฟก็เลยไม่รู้ว่าที่เราเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเทสแล้วมันไม่ขึ้นแต่ของโทมัสขึ้นแล้วก็โทมัสมีอาการเป็นค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เลยโทมัสก็ไม่ต้องไปทำงานทั้งอาทิตย์เลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ฤดูซัมเมอร์แล้วเป็นฤดูที่พวกเราชอบมากที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นฤดูของผลไม้ที่เราชอบมากนะคะก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็นี่เลย White Asparagus นะคะจะออกช่วงซัมเมอร์วันนี้เราจะมาทำเบรคฟาสต์ที่เป็น White Asparagus กินคู่กับpoach egg นะคะแล้วก็โรยด้วยเบคอนแล้วก็ hollandaise sauce เนี่ยซื้อแบบสำเร็จซึ่งอร่อยมากยี่ห้อนี้อร่อยกว่าทำเองเยอะเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะฟิลลี่อยู่ใกล้ๆแบบนี้ฟิลลี่สวัสดีค่ะกล้องก่อนเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวมามีผูกผมให้ดีกว่ามีผูกผมผูกนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่ปิดหน้าไงเห็นไหมตรงนี้มันปิดหน้าเราผูกตรงนี้นะจะได้สวยๆโอเคนะคะผูกนิดเดียวจะได้สวยไม่ผูกก็ไม่ผูกไม่ผูกทำสวยๆก่อนโอเคทำอย่างนี้โอเคนะฮะวันก่อนก็เพิ่งตัดผมให้ฟิลลี่ไอ้ตรงแหลมๆออก ก็เลยดูแบบเบี้ยวๆนิดนึงไหม แต่ว่าเราจะทำโพชเอ็กก่อนโพชเอ็กนะคะก็ตั้งน้ำเลยไฟไม่ต้องแรงมากไฟจะแบบไฟอ่อนมากๆกลางๆอ่อนๆแล้วก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำที่ต้มของโพชเอ็กนิดนึงใช่มามีทำให้ฟรีแล้วแล้วก็ทอดเบคอนไปด้วยพร้อมๆกันเบคอนใส่น้ำมันนิดนึงนะคะมันจะฟูเพราะว่าถ้าเราทอดแล้วโดยที่เราไม่ใส่น้ำมันเลยเบคอนมันจะไม่ฟูแล้วมันจะแข็งกระด้างใส่นิดเดียวอย่างแล้วก็ white asparagus เนี่ยเราก็ต้องมาทำการออกเปลือกก่อนนะคะออกทั้งต้นเลยนะเนี่ยเราก็ปอกตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยชึบอย่างรู้ไหมคะเราก็ต้องปอกทั้งต้นเลยรู้ไหมคะแมวอ๋อช่วยเป็นแมวเหรอลูกอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกว่า white asparagus ไหนฟิลิปพูด white อันนี้อะไรเปลือกมันลูก white asparagusเย้นี่เหมือนเอาเบคอนกินได้ที่ไหนเล่ามันต้องทอดก่อนทำให้เป็นวังน้ำวนนะคะแล้วถึงตอกไข่ลงไปก็ทิ้งไว้เลยจริงๆต้องให้น้ำร้อนกว่านี้อีกนิดนึงแต่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเบคอนไข่ก็ทิ้งไว้เลยนะมันใช้เวลานานนิดนึงตอกเสร็จก็ล้างแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาต้มไข่มันหลายสิ่งมากค่ะแล้วก็ต้มไวแอสปารากัสเบคอนใกล้ได้แล้วนะคะฟิลลี่ทำอะไรคะเอ๊ะทำอะไรเบคอนได้แล้ว
ชเอกก็เกือบได้แล้วนะปึ๊บนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะต้มแอสปาร์กัสก็ใส่ลงไปเลยนะคะโคชเอกนี่ก็ปลาเหลือเกินนะแต่ก็ดูดีนะคะไหนดูดีไหมแมวอีกแล้วอ่ะค่ะฮะเรียกเป็นอะไรเป็นแมวอีกแล้วค่ะนี่นะคะระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไวแอสพารากัสของเรานะคะจะเช็คว่าสุกหรือยังเราก็ต้องหยิบขึ้นมานะแล้วก็ทำอย่างนี้อันนี้ยังไม่สุกนะเพราะถ้าสุกแล้วมันจะพิ้วมันจะโคชเอกนี่เสียเวลามากก็คือถ้ารีบเร่งหรือว่าไม่มีเวลาทำนะคะไปกินอย่างอื่นดีกว่าถ้าจะกินโพชเอกนี่ต้องมีเวลาทั้งวันค่ะไม่ต้องรีบเร่งไม่ไปไหนไม่หิวถ้าหิวนี้มานั่งรอทำโพชเอกไม่ต้องกินค่ะหิวไหมคะหิวไหมนี่นะคะถ้ามันพลิ้วๆอย่างนี้นะคะก็แปลว่าได้แล้วก็เอาขึ้นยกแตกยกแตกช้อนนะคะเอาไปอุ่นไมโครเวฟสัก30วิเบคอนโรยพาสลีย์เป็นสีสันนิดนึงได้แล้วค่ะอะไรนะพี่ลี่บอกว่าอะไรนะสีขาวทำไมอ่ะทำไมไม่ชอบชิมหรือยังอร่อยนะชิมน้ำๆดูอร่อยไม่อาชิมดูนิดนึงนี่ชิมดูนิดนึงนี่อ่ะไข่ขาวนี่ไข่ขาวกับเบคอนไม่มีไวท์แอสพาราการ์สไข่ขาวสิอ่ะไข่ขาวทำไมอะลูกอ่ะตักกินเองเบคอนด้วยบนหัวนะ yes please ไม่ชอบผีขาวมันก็ไม่ต้องกินกินแต่เบคอนอ่ะนี่อันนี้ไข่นี่กินอันนี้ดูนิดนึงไข่กับดิบๆนี่อร่อยมากไม่มีไวแอสพาราการ์สกินดูนิดนึงจานนี้ฟิลลี่ไม่โปรดค่ะของโปรดไหมอันนี้ของโปรดไหมโปรดไหมไม่ชอบเหรอโอ้โหดูนะคะไข่จะเยิ้มเยิ้มนี่ bitte เห็นไหมไข่ของเราAspar Lux Edition น่ากินเห็นไหมยำเมื่อดูอ่ะไม่ต้องกินอย่างนั้นนะไม่ต้องกินก็ไม่ต้องกินไม่มีใครบังคับ You like it Very good มีแต่ฟิลลี่ค่ะที่ไม่ชอบอันไหนอันนี้เหรออืมไม่ชอบแล้วจะกินอะไรกินข้าวเดี๋ยวทำข้าวให้กินIs nicht lecker. บอกว่าไม่อร่อยอ่ะดูดิฟิลลี่จะกินอะไรนะเอาข้าวผัดข้าวผัดนะโอเคก็ต้องมาทำข้าวผัดให้ฟิลลี่นะคะเพราะฟิลลี่ไม่โปรดไวแอสพารากัสสรุปไม่ได้มีข้าวนะคะไม่ได้หุงข้าวไว้ก็เลยให้ฟิลลี่กินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเพราะว่าฟิลลี่กินไม่หมด
ฟินลี่ไม่ชอบกินแอสพารากัสบอกว่าอยากจะกินข้าวผัดมามีก็คิดว่ามีข้าวอยู่ในตู้เย็นก็คิดว่าจะไปผัดข้าวให้แต่สรุปไม่มีข้าวก็เลยจะให้กินบะหมี่ที่เหลือจากเมื่อวานฟินลี่ก็เลยไม่กินทำลิ้นร้องไห้ตอนนี้ดัดดี้ก็พาเข้าไปอบรมสงบสติอารมณ์ที่ห้องออฟฟิศนะคะก็คือเวลาที่ฟินลี่ทำลิ้นเนี่ยดัดดี้เขาก็จะพาไปที่ออฟฟิศเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วก็ให้เขาสงบสติอารมณ์แล้วพอเขาโอเคตกลงตามที่แดดดี้ทำข้อตกลงเราเงียบแล้วหยุดทำลิสก็จะให้ออกมาจากห้องนะคะถ้าไม่หยุดก็อยู่ในห้องต่อไปซึ่งทุกทีก็จะได้ผลนะคะฟิลลี่จะได้ผลทุกครั้งเวลาโดนแดดดี้อบรมตอนนี้ก็บ่าย3โมงแล้วนะคะวันนี้ทำข้าวเย็นเร็วมากเพราะว่ากินอีไวท์แอสพารากัสนี่มันนิดเดียวไงคะมันก็เลยหิวเร็วแล้วก็ฟินลี่ก็ไม่ยอมกินก็เลยต้องแบบทานข้าวเย็นเร็วขึ้นวันนี้นะคะมื้ออะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็จะทำเป็นแกงเขียวหวานไก่กับไก่ทอดนะคะไก่ทอดมีแกงเขียวหวานไก่นี่นะคะแกงเขียวหวานก็ไม่ได้อยากจะบอกสูตรอะไรมากนะคะเพราะว่ามันก็ดูไม่ได้เป็นออริจินัลนะโหระพาก็ไม่มีเพราะว่าโหระพาเพิ่งไปดูราคา3ยูโรซึ่งแพงมากกรัมเดียว3ยูโรก็เลยไม่ต้องใส่ก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะรสชาติกลมกล่อมอันนี้ก็เป็นปีกไก่ทอดนะคะผักที่เราใส่นะคะก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้กระป๋องนะหน่อไม้ดองกระป๋องมีซูกินี่ซูกินี่ก็ใช้แทนมะเขือนะคะแล้วก็พริกแดงปาปริก้านะคะนี่ก็มีใบมะกรูดเพราะว่าใบมะกรูดมันแช่แข็งอร่อยนะไม่มันเป็นสีเฉยๆฟิลิปก็ไม่ต้องกินโดนตรงนั้นไงนี่ไก่มีสีดำนิดนึงนะคะก็ไม่ยอมกินเหมือนแดดดี้เปียมเลย There's a blackcolor on the chicken she doesn't want it yeah, that is good อ่ะฟิลลี่กินอันนี้อันไหนอันนั้นไม่มีกินได้อ่ะกรอบไหมคะมีออกเอาเดี๋ยวมามีเอาออกให้โอเคต้องเอาออกให้นะคะถึงกิน How's the green curry very good very good อาจจะไม่ original นะคะแต่รับรองเรื่องรสชาติHow is the chicken, Philly? Mr. Sunshin. How's the chicken? It's lekker. อร่อยไหม ตั้งก่อน ตั้งก่อน เช็ดมือ เช็ดมือ ไม่ได้ ทำไมนะ เช็ดไม่ได้ ทำไมจับไม่ได้อ่ะ ต้องเช็ดเพราะว่าจะจับแก้วน้ำ กินข้างๆลูก ตรงนั้นแหละกัดเลย Yeah.König war Petersen an jenem Morgen im Hühnerstall gewesen und hatte Eier in den Findus lief ungeduldig auf der Bank hin und her und warte, dass es mit dem Pfannkuchenteig, mit dem Pfannkuchen, der Pfannkuchen, dann kann ich nicht die Angel vom Speicher holen und nicht den Schlüssel aus dem Mund. Der Stier nur ein paar verschlafene Trippelschritte. Dann legte er den Kopf wieder auf die Leitersprosse zurecht und schlief weiter.Und da kam der Stier. ฟิลลี่ร้องไห้งองแงจะกินข้าวผัดบันนี่ให้ได้นี่อ่ะข้าวผัดบันนี่ค่ะกินได้เลยค่ะเป่าได้นะมันร้อนเป่าร้อนเป่าไม่ร้อนแล้วเอาไม่ร้อนแล้วหรอโอเคไม่ร้อนก็กินได้อ่ะร้อนไหมโอเค Möchtest du eine Gabel haben? Oder hast du hast schon eine, ne? Ja. Ist okay. Da ist er. Ja, und isst du auch mit der Gabel? Ja. Ja? Oder legst du die nur hin? Da ist er. Ja. Ist er gelegt? Ist er abgelegt?For Dad, no, no. But isn't it good? She licked the food. Lass dir schmecken.
Elephant. Elephant. ก่อนอาบน้ำนะคะเราเล่นซ่อนแอบตอนนี้ตานี้ฟิลลี่ไปแอบกับแดดดี้ดูดูนะเขาอยู่ตรงไหนกันฟิลลี่ where are you ฮะฟิลลี่แดดดี้ where are youเอ๊ะฟาวยูพอแล้วก่อนนอนก็อ่านนิทานก่อนเนาะดูรูปใช่ไหมคะมามีอ่านจบไป2เล่มแล้วนะค่ะอ่าฮะฟิลลี่ทำใช่ไหมและอันนี้ฟิลลี่บอกจะอ่านเองคือก่อนนอนจะต้องอ่านหนังสือ2 3เล่มนะคะแล้วถึงนอนเปิด Twinkle โอเคเปิด Twinkle แล้วนอนนะดู